พิษณุโลกมีเรื่องของความหงุดหงิดมาปรากฏจะเป็นเจ้าสาวไปจ้างช่างถ่ายภาพให้มาถ่ายภาพแต่ง,งานพีเวดดิ้งภาพออกมาเหมือนแม่นาคพระขะนงไหนอะบอกแขนยาวขายาวเธอบอกว่าถ่ายยังไงให้ใหเธอเนี่ยเท้ายาวเป็นศอกแล้วมือยาวเท่าแม่นาคยังไงแถมบางรูปถ้ายองลองสังเกตดูเนี่ยเธอหน้าขาวอยู่คนเดียวเจ้าบ่าวนี่หน้ามืดเลย หน้ามืดเลยเหรอหน้าดำอะค่ะเออแล้วมันยังไงอะคือเจ้าสาวอะชื่อว่าคุณอัจฉรีนะคะเธอเป็นเจ้าของสวนกล้วยด่างค่ะออกมาโพสต์ร้องเรียนว่าช่างภาพที่เธอจ้างมาถ่ายภาพพรีเวดดิ้งเนี่ยถ่ายออกมาไม่สวยอ่าอันนี้คือเธอเธอเธอไปจ้างช่างมาเท่าไหร่ จจ้างมาห้าหมื่นล้อจ่ายไปห้าหมื่นทีนี้พอทักท้วงไปช่างภาพก็บอกว่ามันเป็นเทคนิคการถ่ายภาพเธอก็บอกว่าถ่ายให้ใหม่ได้ไหมแล้วก็ขอให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่ทางนั้นเนี่ยไม่ยอมก็เลยต้องเอาเรื่องเนี่ยมาโพสต์ขอความเป็นธรรมแต่ในขณะที่ฝ่ายเจ้าสาวร้องขอความเป็นธรรมใช่ไหมคะฝ่ายของช่างภาพบอกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าโพสต์ประจานตัวช่างภาพก็เลยโพสต์ชี้แจงบ้างค่ะบอกว่าถ่ายเนี่ย เมื่อวันที่28ตุลาคมแล้วก็ส่งภาพให้เจ้าสาว4พฤศจิกายนคือ,อวันก่อนวันงานมั่นมั่นวันที่5พฤศจิกาไงคะพอเจ้าสาวได้ภาพไปแล้วเนี่ยช่างภาพบอกว่าก็เอาภาพไปใช้ในงานมั่นนี่นาอ,อันไหนบอกว่าไม่ดีไงทำไมเอาภาพไปใช้คือม,มันมันเป็นประเด็นอยู่คือไอ้มุมหนึ่งไปจ้างถ่ายเจ้าสาวเนี่ยที่มาโพสต์เนี่ย<ฆ>บอกว่าภาพไม่สวยมือยาวเหมือนแม่นาคใช่ไหมช่างภาพที่ออกมาโต้เนี่ยบอกว่า ไอ้รูปที่คุณเอาออกมาโพสเนี่ยมันไม่ใช่รูปที่ใช่ใชไหมแล้วคุยกันแล้วด้วยใช่ไหมแล้วเอาออกมาประจานทําไมใช่ไหมอ่าแต่ทีนี้พอเราในฐานะคนดูเนี่ยครับเขาทะเลาะกันอยู่เนี่ยหนึ่งองค์ประกอบของรูปที่ดีมันจะสวยไม่สวยมันขึ้นอยู่อะไรเอาละเอาเอาหลักก่อนถูกหมหนึ่งขึ้นอยู่กับแสงสีแล้วก็แบ็กกราวใช่ไหมแต่พอดูจากภาพก็ต้องร้องมา ใส่ชุดแดงไปยืนในดงกล้วยเนี่ยถูกไหมไม่ใช่เป็นแม่นาคได้ยังไงใช่ไหมแต่ก็แหมถ้าเกิดเห็นสีเขียวที่มันเป็นสีจัดชุดมันอาจจะเป็นชุดสีอ่อนหน่อยได้ไหม,อ,มอะไรเงี้ยพอ,อมันชุดแดงในดงกล้วยมันก็อ่ะก็คุยกัน่ ก็เอาเป็นว่าทางฝ่ายช่างภาพบอกว่ามาโพสต์ประจานแบบนี้ทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นคุยกันได้มันแก้ไขกันได้นะคะนะ